ในยุคที่หยางหยางคว้าแชมป์โลกนะครับปักจูบองคว้าแชมป์มิกเซเบิลลียองโบคว้าแชมป์ชายคู่นะครับตอนนี้เป็นโค้ชหมดแล้วครับเป็นโค้ชหมดแล้วเคนโตะโมโมตะครับมาคว้าแชมป์ระดับซูเปอร์ซีรีส์พรีเมียร์ครั้งแรกได้ของเขาก็ที่อินโดนีเซียที่นี่โอ้นี่ขวัญใจของดูสีหน้าแววตาก็รู้ครับญี่ปุ่นแน่นอนครับเจาก้าต้าถือเป็นเมืองท่องเที่ยวเหมือนเมืองไทยนะครับเหมือนกับกรุงเทพนะครับดังนั้นก็จะมีนักท่องเที่ยวนะครับรวมทั้งอาจจะมีคนญี่ปุ่นนะครับที่ไปทำงานอยู่ในจึงจาการ์ตาเนี่ยก็มาเชียร์กันคือในตอนนี้อาจจะเดินทางมาลำบากนิดหนึ่งเพราะรถติดเพราะกว่าจะเดินทางมาถึงแถวแถวเสนายันเสนายันเนี่ยโอ้โหอ่วมอรไทยเลยครับคือยิ่งกว่าบ้านเราอีกนะครับรถติดเนี่ยเมื่อสักครู่นี้กล้องก็แพร่ไปที่กลุ่มนักแบดมินตันของเยอรมันครับจะเห็นนำทีมโดยมาร์คสวีปเลอร์ในส่วนหนึ่งก็น่าจะเป็นคาราเนาเต้หญิงคู่ของเขานะครับแล้วก็อิซาเบลเฮอร์ทริชที่นั่งอยู่ด้วยกัน3คนนะครับเริ่มขึ้นครับดิเตอร์ดอมเค่โอ้โหก็แทกยับลูกนี้ล้นออกหลังครับอันดับโลกถือว่าห่างกันลิบลับเลยนะครับตอนนี้โมโมตะขึ้นถึงอันดับ4ของโลกแล้วขณะที่ดิเตอร์ดอมเค่อยู่อันดับที่80แล้วคู่นี้ไม่เคยพบกันมาก่อนโอ้ดูนี่ครับเดี๋ยวนี้บุกก็ดีรับก็ดีครับเป็นหนุ่มห้าวจริงครับคนนี้ที่น่าจับตามองมากมากครับสำหรับเคนโตะโมโมตะในทัวร์นาเมนต์นี้เกมรับก็ดีครับเกมบุกก็ดีมีสิ่งเดียวที่โมโมตะอาจจะมีจุดที่อาจจะเสียไปสักนิดเดียวก็คือความห้าวของเขาบางครั้งกล้าเล่นลูกในที่ไม่น่าจะเล่นแกก็เล่นนะครับแต่อีกทางมุมหนึ่งก็เป็นส่วนดีครับดูสิครับโยนหลอกล่อให้ดีเตอร์ดอมเค่ไล่ซ้ายขวาไล่บุกนะครับแจกซ้ายแจกขวาจนดีเตอร์ดอมเค่ตบออกเองคือมีวิธีเดียวที่จะเล่นกับโมโมตะแล้วทำให้โมโมตะเนี่ยคือเสียคะแนนก็คือต้องทำให้เขาหมดความมั่นใจครับนะครับบางทีเนี่ยไปเจอคู่ต่อสู้ที่แบบใกล้เคียงกันเนี่ยกดดันนะครับโมโมตะเสียคะแนนง่ายเดี๋ยวต่อกัน 3-4 คะแนนเลยแต่วันนี้เล่นสบายครับต้องไม่ลืมว่าคนนี้คือขวัญใจญี่ปุ่นเลยนะครับแล้วก็เป็นคนที่ทำให้ทีมญี่ปุ่นเนี่ยคว้าแชมป์โทมัสคัพได้ครับเพราะว่าลงเล่นทุกแมตช์ชนะทุกแมตช์แล้วแมตช์ชิงก็สามารถปราบตู้ผงยู่ได้ด้วยนะครับวันนั้นโอ้โหยิงเล่นยิงดีครับดูโมตะเล่นวันนี้ครบเครื่องเลยครับเนี่ยเป็นคนที่ลีชงเวยพูดกล่าวขวัญถึงบอกว่าให้จับตามองหนุ่มน้อยคนนี้จากญี่ปุ่นครับจะขึ้นเป็นซูเปอร์สตาร์แทนพวกรุ่นของเขาดูครับโยนยั่วๆล่อๆครับโดนสิครับโดนตบยัดตัวครับ2คะแนนติดต่อกันเลยนะครับในตอนนี้ดอมเก้บางทีก็มันมีบางจังหวะก็รวมแบบโอ้โหเปิดท่องให้คู่ต่อสู้นั้นเขามีโอกาสเลยนะครับอันตรายมากโมโมตะออกครับน่าเลยครับจะมาแล้วตอนนี้3คะแนนติดต่อกันครับเส้นทางของโมโมตะนะครับจะไปหนักคือรอบ16คนสุดท้ายเนี่ยโมโมตะจะต้องพบกับผู้ชนะระหว่างพอลพอรี่กับเหงียนเทินมินนะครับครับและถ้าเข้ารอบ8คนสุดท้ายก็น่าจะต้องพบกับทอมมี่ซูเกโตเพราะว่าโจตินเฉินพลาดท่าตกรอบไปแล้วครับถ้าเข้าถึงรอบเซมิฟิแนลก็น่าจะไปพบกับเฉินหลงอยู่ในสายบนนะครับโมโมตะส่วนสายล่างโวแชมเปี้ยนชิพนะครับสนุกแน่นอนครับถ้ามาตามนัดรอบเซมิฟิแนลนี่ลีชงเวยจะพบกับหลินตังครับ
โอ้ยตบออกแน่นอนครับลูกนี้ทางด้านดีเจดัมเคจังหวะไม่ดีครับเนี่ยชอบยั่วคุโตซูบุกด้วยครับมั่นใจในความเหนียวของเขาเองครับทางด้านเคนโตะโมตะดูสิครับโอ้โหเห็นลูกออกนี่เมินเลยฮะไม่มองครับเดินสวนลูกไปเลยนี่คือบางทีเนี่ยเขามั่นใจตัวเองมากมีความมั่นใจตัวเองสูงนะครับมั่นใจมากครับคนนี้จำภาพเกมได้ที่เขาหลอกกว่านั้นโอ้โหโยนยั่วๆนี่เสร็จเลยนะครับตีกันน้ำตาลสูงๆยาวๆนี่โยนยั่วๆอย่างนี้เหนื่อยนะครับโมโมตะไม่ง่ายนะครับถ้าโยนอย่างนี้เดี๋ยวนี้ถูกหลอกนิดหนึ่งนะครับแล้วก็จังหวะที่คืนไปแล้วคืนไปเนี่ยไม่โด่งพอนะครับก็เลยทำให้ดองเก้โอ้โหขวดเต็มๆสูง2เมตรนะครับเกือบ2เมตรนะครับดองเก้เนี่ยเพิ่งจะ20ปีนะครับสำหรับเคนโตะโมตะยังมีโอกาสที่จะสร้างชื่อเสียงอีกนานทีเดียวครับเขาบอกว่าโอลิมปิกเกมเนี่ยลูกนี้เก่งครับลูกเนี่ยโอ้โหแทนที่จะได้กลับไม่ได้ครับตัวนี้หลอกเขาสวยแล้วนะครับแต่ไปมาแล้วพอเขาตั้งปักหลักได้นี่ตัวเองนั้นกลายไปเสียคะแนนไปเองนี่ลูกนั้นแหละครับที่หลอกคัสยาพรูเพลลี่แล้วปิดเกตแต้มเกมได้เลยครับนี่ครับลูกนี้ไม่ใช่ครับดีเจดัมเคก็ต้องบอกเล่นง่ายๆครับเห็นตัวเป็นตบเห็นตัวเป็นตบครับอาศัยรูปร่างสูงยาวหนักใช่คือเขาเป็นนักแบดมินตันที่สายตาดีมากครับสายตาเยี่ยมมากนะครับเราจะเห็นว่าเขาจับจังหวะคู่ต่อสู้ขยับไปไหนเนี่ยเขาจะขยับไปถึงก่อนตลอดเลยนะครับมันขยับไปรอนะครับไปรอว่าคู่ต่อสู้นั้นมาจะต้องเปิดรูปนี้มาตรงนี้นะครับแล้วไปยืนรอนะครับก่อนที่จะชิงจังหวะเล่นก่อนนะครับ11ต่อ6นะครับตอนนี้โมโมตะนำอยู่นะครับเป็นเจ้าของแชมป์เวิลด์จูเนียร์ในปี2012ด้วยนะครับสำหรับเคนโตะโมตะต่อจากซูฟาดี้ซูคิฟี่นะครับซูคิฟี่ที่เมื่อช่วงเช้าพลิกล็อกชนะโจเทนเฉินไปได้นะครับซูคิฟี่เป็นแชมป์โลกปี2011ในเวิลด์จูเนียร์Thank you. สิบเอ็ดต่อหกครับทางด้านโมตานำโอ้ยยืนแจกให้บุกอย่างเดียวเลยครับโมตานานๆจะบุกสักทีครับอ
โอ้โหดูเล่นง่ายจริงๆคือดูแล้วเพลินครับต้องบอกดูโมตาเล่นแล้วเพลินเขาเคลื่อนตัวต้องบอกว่าสวยงามครับแล้วดูหลอกลูกนี้สิครับโอ้โหดูแล้วเพลินจริงคือไปถึงลูกง่ายๆไปหมดเลยดูคู่ต่อสู้โต๊ะละไม้คล้ายคลึงกับลินตันเหมือนกันนะครับยืนเฉยๆลูกมาหาตัวตลอดโอ้โหมุมโมตายังนิ่งครับแต่ดีเตอร์ดอมเค้หายใจหอบแล้วคนนี้เนี่ยเธอโมตานั้นก็ในแต่ละคะแนนเนี่ยคือลากปีเตอร์ดอมเก้ไปคือบางคะแนนแม้ว่าโมตานั้นเสียคะแนนกับดอมเก้ไปแต่ว่าดอมเก้นั้นเหนื่อยมากนะครับไม่ใช่ว่าไม่เหนื่อยไล่มาครับ7ต่อ12ดอมเค้ดูโยนยั่วๆให้ตบๆนะครับรับได้เฉยเลยครับทางด้านโอ้โหดูโมตาโอ้พลาดเองครับพลาดเองแล้วที่มหัศจรรย์คือไอ้ลูกล้วงๆเนี่ยจะล้วงไปแล้วสามารถเอาข้ามไปได้แล้วข้ามไปตำแหน่งที่บางทีผู้ต่อสู้นั้นคือต้องเอาคืนมาแบบต้องให้ตัวเองให้เขาเล่นได้ด้วยใช่ครับนี่แปลกมากเลยว่าเก่งมากเลยหลงครับหลงครับไม่ลูกนี้เป็นลูกที่คาดไม่ถึงครับของทางด้านดอมเค้คือโมตาจี้แบ็คแฮนด์ไม่คิดว่าดอมเค้จะสะบัดแบ็คแฮนด์ตกเขาเลยไม่ทันระวังมุมนั้นลงมาเลยหายไปเลยครับปกติลูกแบ็คแฮนด์สแมชไม่มีใครตกครับเดียวๆนี่ไม่ค่อยมีมีทาวฟิกครับเลยใช่ลูกนี้แล้วครับวันนี้ได้วิ่งคอยครบเลยฮะดูสิครับโอ้โหคนรูปร่างเล็กพาคนรูปร่างสูงยาววิ่งเออครับโอ้โหดูลมหายใจของดอมเค้ครับนี่ขนาดเครื่องเยอรมันนะครับขอออกซิเจนสักชุดหนึ่งได้ไหมตอนนี้ครับดูเข้าเร็วมากครับกระโดดฟันแฟนครอสขอพอดอมเค้เกี่ยวแบ็คแฮนด์ครอสมานี่ถึงแล้วครับทางด้านโมตาถึงหน้าเน็ตแล้วกรรมการเรียกดีเตอร์ดอมเค้เข้าไปคุยครับเราทำอย่างไรผมก็เหนื่อยครับไม่ใช่ฝั่งนู้นเขาไม่เหนื่อยเท่าไหร่แต่ผมก็เหนื่อยมากมากกว่าเขาอีกเยอะเฝ้าโดดเองคือดีเตอร์แค่อาจจะบอกกรรมการที่ผมเหนื่อยเนี่ยผมไม่ได้โดนวิ่งเหนื่อยนะครับผมผิดอากาศที่ในเซียร้อนชื้นนะครับร้อนชื้นเหงื่อจะออกง่ายพอๆบ้านเราเลย14ต่อ9โยนยั่วจริงๆครับโอ้โหยั่วให้ตบจริงๆครับท่านโมตะพลาดเองครับลูกนี้ถอยมาโดดเทคพยายามจะขอโอเพสครอสคอร์แต่ติดเน็ตไปเองแต่มองว่าตัดถ้าไปเล่นยั่วๆอย่างนี้กับพวกเก่าๆนี่ก็ไปเหมือนกันนะครับนั่นแหละครับที่ผมบอกว่าจุดหนึ่งก็คือความห้าวของเกินไปของเขาบางทีก็เป็นดาบสองคมถ้าเจอพวกที่ประสบการณ์ทั้งสูงมาเนี่ยมันจะเล่นอย่างนี้เนี่ยโอ้โหเอามาได้หมดนะครับนะฮะโอ้โหดูนี้เอวเคสเอวอ่อนหมดเลยครับดอมเก้วันนี้หลอกลูกแบ็คแฮนด์หลอกหยุดครอสของเขานี่ 3-4 ครั้งทำให้แค่ดอมเก้สะอึกแค่นั้นเขายังไม่ได้คะแนนทำให้แค่หลงแต่ว่ายังไม่ได้คะแนน15ต่อ10ออกครับโอ้ยเบาเกินไปครับเข้ามาถึงแล้วแต่วางพยายามจะวางให้เลี่ยนแล้วเบาเกินไ
แต่ดูนี้ถ้าเกิดว่ามองในแง่ดีถ้าเกิดว่าข้ามไปก็ทำเทคมันหนึ่งครับนะครับต้องวิ่งตั้งแต่ถือตั้งหลังมาขึ้นมาเล่นที่หน้าเน็ตเนี่ยคือน้ำหนักตัวเททิ้งไว้หน้าเนี่ยคืนมาก็อาจจะไปเข้าทางของโมบะตะซ้ำอีกทีโอ้หลอกลูกนี้หลอกสวยด้วยเห็นน้ำใจที่น่ากลัวครับมีเล่นลูก2จังหวะที่หน้าเน็ตเก่งมากๆครับสำหรับโมโมตะหลอก2จังหวะยกข้ามหัวดอมเคมาครับเข้ามุมพอดีหนีไปครั้งหนึ่งไม่รู้จะทำไงครับพยายามโดดหนีแล้วแต่ว่าโดดหนีแล้วก็ไม่หนีไม่พ้นนะครับโดนโมตานั้นตบใส่ตัวครับเดินเข้ามางัดโด่งยั่วให้ดองเคตบเลยครับเมื่อสักครู่นี่18-12ครับนำห่าง6คะแนนครับทางด้านโมมตะแหมดองเคหลองนี้ก็เกือบดีครับเกือบดีเล่นกันครบ2เกมเนี่ยเพราะว่าดองเคกลับไปหลับสบายหลับสบายครับไม่ต้องนั้นเลยครับถึงเวลาพอทานข้าวเสร็จก็พอดีครับส่งถึงที่เลยหลับเลย18-12ครับลงนะครับดีครับ19-12ในเส้นเยอะเลยนะครับเซอร์วิสโอเวอร์ดูแล้วนี่โอลิมปิกเกมส์ครับที่ริโอนี่สนุกโอ้ชายเดียวสนุกมากเลยนะครับท่านผู้ชมครับด้านในริโอเดเจเนโรนะครับเกมส์ที่แข่งขันกันในช่วงเดือนสิงหาคมปีหน้าจะเป็นเกมที่ลุ้นกันสนุกเลยนะครับว่าเหรียญทองโอลิมปิกเกมส์ครับทั้งชายเดียวหญิงเดียวนะครับครับชายคู่นะครับใช่ครับหญิงคู่นี่ไม่ต้องคงไว้พูดถึงนะฮะหญิงคู่ก็คงจีนแหละครับแต่ก็ไม่แน่ครับเพราะว่าระบบของโอลิมปิกชุดใหม่ที่ว่าให้ได้แค่ประเทศละ2คนครับตรงนั้นทำให้ถ้าพลาดแล้วมีโอกาสหลุดได้ครับนะครับแต่ว่าที่สนุกแน่นอนอย่างที่พี่หมูบอกก็คือว่าชายเดี่ยวเปิดกว้างมากๆครับไม่ใช่ว่ามีระบุแค่เฮียรีกับเฮียลินแล้วนะครับถ้าเป็นโอลิมปิกครั้งก่อนๆเนี่ยไม่ก็เฮียรีกับเฮียลินชิงกันอยู่แล้วหญิงเดี่ยวก็จีนชิงอยู่แล้วแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วครับหญิงเดี่ยวก็เปิดกว้างชายเดี่ยวก็เปิดกว้างหญิงเดี่ยวปัจจุบันนี้ต้องบอกว่าจีนนี่นับจากเดือนพฤศจิกามาต้นมาเนี่ยนับจากเดือนมันตุลาหรือกันยาผมจำไม่ได้ไม่ได้แชมป์หญิงเดี่ยวเลยครับสองหวังหนึ่งดีไม่ได้เลยมาได้ซุนยู่หนึ่งครั้งเท่านั้นเองผิดจากปีที่แล้วนะครับซึ่งกวาดเรียบดีครับลูกนี้5เกมพอยต์ไม่ได้ครับยังปิดไม่ได้ยังโดนเบรกไปได้1ยังเหลืออีก4เกมพอยต์ครับหลายคนหวังว่าจะดูจีนคว้า5เหรียญทองนะครับจากโอลิมปิกเกมเหมือนกับคราวที่แล้วเนี่ยคงไม่มีนะยากแล้วครับยากแล้วครับคราวที่แล้วเนี่ยลียองโบนะครับหัวหน้าสตาฟโค้ชนี่ครองเหรียญทองโชว์เลยครับ5เหรียญทองนะครับในโอลิมปิกเกมคือในตอนที่จีนเป็นเจ้าภาพยังทำไม่ได้เลยไม่ได้ครับหลุดชายคู่ครับชายคู่เนี่ยไปเจออินโดนีเซียแย่งไปนะครับเหลือเชื่อครับแพ้ที่ปักกิ่งแล้วแพ้ก็ต้องเล่นกันถึง3เกมด้วยนะครับยังไม่เกมครับโมโมตะยังไม่เกมเพราะยังยั่วให้ดอมเคตบอยู่ครับยังไม่เกมครับ17-20ยังเหลืออีก3เกมพอยต์แต่ดูความนิ่งของเขาสิครับท่านผู้ชม
เด็กหนุ่มวัย20ลงเล่นไม่ได้มีตื่นกลัวหรือเกรงเลยครับเนี่ยนี่นะครับเร็วมากได้แชมป์ระดับซูเปอร์ซีรีส์แรกมาแล้วแล้วก็ได้รับซูเปอร์ซีรีส์พรีเมียร์มาแล้วนะครับสำหรับเคนโตะโมโมตะครับในปีนี้เขาทำผลงานขึ้นมาโดดเด่นมากๆได้ซูเปอร์ซีรีส์แรกของเขาก็ที่สิงคโปร์ในเดือนเมษาโดยที่ชนะหูหยุ่นนะครับแล้วก็มาได้แชมป์ระดับซูเปอร์ซีรีส์พรีเมียร์ครั้งแรกของเขาได้อีกเช่นกันที่อินโดนีเซียในปีนี้ในเดือนมิถุนานะครับที่อินโดนีเซียโดยชนะเจโนโจเกนเซ่นเท่ากับปีนี้คว้า2แชมป์แล้วครับสำหรับเคนโตะโมโมตะเท่าๆน้องเมย์เลยนะครับน้องเมย์เราปีนี้ก็2แชมป์แล้วครับได้แชมป์ที่อินโดนีเซียโอเพ่นซูเปอร์ซีรีส์พรีเมียร์แล้วก็ได้แชมป์ที่ชิงแชมป์เอเชียครับนะครับถือว่าผลงานดีทีเดียวครับสำหรับน้องเมย์ในปีนี้คะแนนของน้องเมย์ในตอนนี้ก็น่าจะเหมือนกับคือจะพูดแบบการันตีก็ยังไม่พูดนะครับแต่ว่ามันเกือบจะใกล้ไปทุกทีแล้วนะครับสำหรับโอกาสในการไปเล่นคือที่บอกยังเพราะว่าท่านผู้ชมต้องไม่ลืมว่าโอลิมปิกเนี่ยแน่นอนน้องเมย์จะอยู่วอลเลย์บอลอันดับ5อันดับ4ก็ตามแต่ว่าต้องไม่ลืมว่าเขาจะเริ่มนับจริงๆก็คือ1พฤษภาคมเป็นต้นมานะครับเพราะฉะนั้นเพิ่งเก็บคะแนนจริงๆเนี่ยเพิ่งเก็บไปได้3เดือนเองครับ3เดือนกว่าๆเองนะครับเพราะฉะนั้นคะแนนก่อนหน้านั้นเนี่ยไม่คิดนะครับไม่คิดสําหรับโอลิมปิกจริงๆไม่คิดแต่ผลงานของน้องเมย์2รายการนี่ถือว่าเยอะได้คะแนนเยอะครับเยอะมากเลยครับเพราะว่ารายการที่ยาการ์ตาครับที่อินโดนีเซียโอเพ่นซูเปอร์ซีรีส์พรีเมียร์ใช่ครับแล้วก็ชิงแชมป์เอเชียก็เป็นระดับซูเปอร์ซีรีส์ด้วยใช่นะครับคือเปรียบเทียบกันแล้วในซูเปอร์ซีรีส์เหมือนกันนะครับดังนั้น2รายการคือเทียบแล้วเนี่ยโอ้โหน้องเมย์ก็ตุนไปเยอะแต่ว่าต้องลุ้นกันต่อนะครับครับตุนลุ้นกันต่อครับมาชมกันแข่งในเกมที่2กันเลยนะครับหลังจากที่เมื่อเกมที่แล้วนั้นลากทางดิเตอร์ตอมเก้จนเหนื่อยมากครับแต่ว่าคะแนนแรกเป็นดิเตอร์ตอมเก้นะครับที่ได้ไปก่อนสิเล่นตรงนี้มั่นใจในแบ็คแฮนด์สแมชของตัวเองมากนะครับก็ตัดใจสแมชเลยนะครับตบนะครับด้วยแบ็คแฮนด์แต่ว่าพลาดเองขึ้นตอมเก้อ้าวหลอกอีกดูครับโอ้โหแม่ดูดิคือหลอกเสิร์ฟนะครับคือเนี่ยเลยครับปล่อยนกนะครับหลงเลยครับตอมเก้3-1วันนี้มีอะไรเอามาโชว์ให้หมดนี่นะครับซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ4-1โอ้ท่านท่านชมรายการชิงแชมป์เอเชียนี่ได้คะแนนก็จริงแต่คะแนนไม่ถือเป็นคะแนนนับสู่โอลิมปิกนะครับเพราะว่าชิงแชมป์เอเชียเนี่ยแข่งในเดือนเมษาคะแนนที่นับโอลิมปิกรายการจริงๆคือนับเริ่มจาก1พฤษภาคมนะครับคือรายการแรกของจริงๆก็คือสุธีรมานครับนะครับสุธีรมานครับเพราะฉะนั้นคะแนนของน้องเมย์ที่ถ้าพูดนับตับเฉพาะโอลิมปิกจริงๆตอนนี้น้องเมย์จะมีคะแนนจากสุธีรมานครับจากออสจากอินโดนีเซียโอเพ่นแล้วก็จากไชนีสไทเปก็ถือว่าคะแนนได้เยอะทีเดียวครับถือว่าสูงมากดอมเคพยายามเข้าไม้บนแล้วเข้ามาหลอก2จังหวะแต่ว่าพลาดติดได้เองครับตรงนี้
ถ้าไม่เล่นมากแล้วเชื่อว่าโมโมตะนั้นคงจะชนะขาดนะครับในเกมที่2นะครับตรงนี้เป็นชมนะครับว่าดําเก้นั้นปั่นดีมากนะครับปั่นมาในลูกนั้นใกล้ชิดเน็ตมากนะครับคือจนทำให้จังหวะที่เอาขึ้นมาเนี่ยด้วยลูกนี้ยังไงก็โด่งครับเพราะว่าลูกมันเหมือนกับไหลลงไปแล้วนะครับแลลี่กันยาวๆยาวๆนี่ความแน่นอนเป็นรองโมโมตะนะครับทางด้านดอมเคผมว่ามาถึงในช่วงอาจจะโต้กันถึงประมาณสโตรกที่12 13กับขาจะเริ่มไปแล้วคือเคลื่อนตัวมากกว่าเคลื่อนตัวเหนื่อยกว่าเพราะฉะนั้นมันความแน่นอนเลยสู้ไม่ได้ครับสู้โมโมตะไม่ได้ดีครับลูกนี้สวัสดิ์แบ็คแฮนด์กดยัดดาดใส่ตัวเลยครับทางด้านดงเค้โมโมตะพลิกไม่ทันครับลูกอย่างนี้ถ้าเป็นพวกเก่าๆจะไม่มีคือจะไม่ค่อยเล่นพลาดเลยครับแต่ว่าอย่างว่านะครับคือโมโมตะนี่ยังวัยรุ่นอยู่เรียบร้อยครับไม่ค่อยได้ใส่เต็มๆนะครับแต่พอดอมเค้คืนไม่ดีนี่ก็ใส่ทั้งตัวก็หนักเลยนะครับทางโมโมตะถือว่าเป็นนักเตะที่ตบหนักคนหนึ่งครับหนักและเร็วเลยครับลูกตบของทางด้านโมโมตะคะแนนนี้ถ้าเกิดว่าเอาเป็นภาพช้ามาให้ชมตั้งแต่เล่นคือสโตรกแรกหรือเล่นไม้แรกเลยมันจะเห็นว่าทางโมโมตะเล่นได้ดีมากเลยครับเล่นดีมากเนี่ยบทจะเล่นเร็วบทจะดุก็ดุนะครับต้องบอกเป็นนักเตะที่ดูแล้วก็ครบเครื่องนี้ครับสำหรับเคนโตะโมโมตะดาวรุ่งประเภทชายเดี่ยวของญี่ปุ่นคนนี้เนี่ยแล้วที่ข้อได้เปรียบอีกส่วนหนึ่งก็คือการที่เป็นนักเตะมือซ้ายครับไม่มากก็น้อยครับบางทีคู่สู้ก็ขึ้นผิดเมื่อกี้ผู้บรรยายภาษาอังกฤษนี่ยังคุยอยู่เลยนะครับ เรื่องมือซ้ายเนี่ยนะครับดูครับเราจะเห็นว่าทางโมโมตะเนี่ยจี้เข้าหามุมแบ็คแฮนด์ของดอมเก้ตลอดเลยนะครับครับแล้วลูกที่ออกจากแร็คเก็ตของโมโมตะถือว่าเป็นลูกที่จี้ค่อนข้างเร็วนะครับทำให้ดอมเก้ต้องเร่งตัวเองตลอดต้องเร่งสปีดตัวเองตลอดทำให้เกิดอันฟอร์เซอร์ได้ง่ายครับโอ้โหดงเคมโอ้โหครับโอ้โหมีการตีแล้วหมุนตัว360องศาด้วยครับทางด้านเคนโตะโมโมตะต้องไม่ลืมนะครับทัวร์นาเมนต์ชิงแชมป์โลกนี้เล่นถึงสาย64แล้วตัวเองก็ถือว่าโชคไม่ดีนะครับเป็นมือวางที่ต้องมาเล่นรอบแรก
ครับเพราะฉะนั้นต้องเล่นอย่างน้อย5รอบนะครับเพราะฉะนั้นต้องรักษาสภาพร่างกายด้วยเกมได้ต้องเกมนะครับจบได้ต้องจบเมื่อกี้นี้ก็โค้ชเองก็บอกนะบอกว่าจบต้องจบเลยนะครับจบให้เร็วนะครับเพราะว่ามันยาวมากต้องทำเป็นเล่นนะครับจนถึงต้องยาวไปถึงเกมที่3แล้วนี่เผาเลยนะครับแล้วเดี๋ยวยืดเยื้อต่อไปในรอบหลังๆจะล้าเปล่าๆนะต้องลืมครับหลายสายระดับซูเปอร์ซีรีส์เนี่ยทั่วๆไปเนี่ยจะมีแค่สาย32แต่ชิงแชมป์โลกนี่จะสาย64ก็ยิงรอบลึกๆมานะครับรอบควอเตอร์ไฟแนลรอบเซมิไฟแนลนี่ต้องเล่นกันถึง3เกมแล้วเนี่ยถ้าหลุดไปถึงรอบชิงได้เนี่ย เหนื่อยนะครับ นั่นแหละครับที่พี่หมูพูดเมื่อสักครู่นี่ครับเดี๋ยวเราดูนะครับถ้าเป็นไปตามสายเนี่ยเฮลีเฮลินจะมาเจอกันในรอบเซมิไฟแนลเนี่ยกว่าจะถึงรอบชิงผมว่า2คู่เท่านี้ก็ตะคิวจะขึ้นแล้วครับครับเพราะคู่นี้ปกติก็ตีกันก็ตะคิวขึ้นอยู่แล้วครับเอาออกครับเสียง่ายครับ2คะแนนนี้ทำได้โมตะโดนไล่มา7ต่อ11เดย์เตอร์ดมเคสเล่นดีครับชุดนี้แต้มนี้ชุดนี้กดลูกลงตลอดเวลาเลยครับเป็นฝ่ายจี้ลูกเอาลงตลอดจนโมตะไม่มีโอกาสได้แจกง่ายๆเลยไม่มีโอกาสได้แจกไม่มีโอกาสได้บุกเลยก็ต้องบอกว่าต้องยอมลงทุนครับการที่จะชนะโมตะต้องยอมลงทุนครับเดย์เตอร์ดมเคสจะเหนื่อยนะฮะต้องยอมลงทุนเจอตองเก้เนี่ยต้องวิ่งทั้งทุกมุมเลยนะครับในคอร์ดเนี่ยแค่นิดเดียวครับตองเก้ลูกนี้เกี่ยวฟอร์แฮนด์ครอสคอร์ดเบาไปนิดเดียวตอนนี้เวลาที่นู่นก็เกือบ2ทุ่มเหมือนกันนะครับใกล้ๆกับบ้านเรานะครับเวลาเดียวกันเลยนะครับที่จาการ์ตานะครับกับเมืองไทยเร่งเหมือนกันครับโมตะเร่งเหมือนกันครับไม่อยากให้ดอมเคเข้ามาใกล้มากกว่านี้ดูครับเวลาเขาเร่งก็น่ากลัวนะครับเร่งแล้วเร็วมากคือเอื้อมมือไปตรงไหนเนี่ยลูกติดมือหมดเลยโอ้โห3ไม้3แต้มที่ผ่านมานี่1 2 3ตาย1 2 3ตายหมดเลยนะครับเนี่ยเล่นเกมสั้นก็ได้เหมือนกันครับเคนโตะโมตะ15ต่อ8เล่นเกมใหญ่เลยนะครับตอนนี้อยากจะปิดเร็ว5คะแนนครับหนึ่งยืนเกี่ยวเกี่ยวไปเกี่ยวมาแจกไปแจกมาดีถ้าต้องแค่วิ่งอย่างเดียวครับดูภาพช้าเนี่ยเดินแจกไปแจกมาจนต้องแค่ต้องวิ่งอย่างเดียวครับโอ้ได้มา6คะแนนติดต่อกันเลยครับทางด้านเคนโตะโมตะชุดนี้
โอ้7คะแนนเลยครับจาก11ต่อ8มา18ต่อ8ชาเลนจ์ครับไลน์แมนชี้ดีแต่ดีเตอร์เดมเค้ยกมือชาเลนจ์ทันทีครับโอ้โหเต็มเส้นเลยครับเต็มใบครับลูกนี้เท่ากับเดิมเคจะเหลือ challenge แค่อีกแค่ครั้งเดียวนะครับ19 8โอ้โหได้มา8แต้มรวดเลยครับจาก11ตอนนี้มา19แล้วครับเร่งทีเดียวชุดนี้กำไรมหาศาลครับสำหรับเคนโตะโอตะโอ้จะปิดเลยหรือเปล่าครับเนี่ย10คะแนนรวดจะ10คะแนนรวดปิดเลยนะครับโมตะบทเวลาเขาเร่งฉายนี่ถือว่าโอ้โหน่ากลัวทีเดียวครับ12แมตช์พอยต์นะครับท่านผู้ชมโอ้โหลูกนี้ยอดโอ้โหปิดได้เลยครับทีเดียว10แต้มรวดครับทางด้านเคนโตะโมตะทำได้สำเร็จครับก็โชว์ฟอร์มได้น่ากลัวจริงๆครับสำหรับทัวร์นาเมนต์สำหรับหนุ่มน้อยจากญี่ปุ่นคนนี้เจ้าของแชมป์ซูเปอร์ซีรีส์พรีเมียร์ล่าสุดที่อินโดนีเซียคุ้มค่าตัวจริงๆครับมาดูเฉพาะโมโมตะเล่นคู่เดียวเลยครับโชว์เลยครับวันนี้โมโมตะโชว์จริงๆครับก็เดี๋ยวเราก็ดูกันสักนิดนะครับท่านชมก็เวลาล่ะจริงๆมันยังเหลือนะครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าสัญญาณการถ่ายทอดสดจะส่งมาหรือเปล่าเพราะตามกำหนดการเนี่ยจะถ่ายทอดอยู่ทั้งหมด13คู่ครับนะครับครบแล้ว13คู่ครับเดี๋ยวเรารอดูก่อนนะครับครับรอดูสักนิดนึงรอสักนิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าสัญญาณหมดก็คงจะต้องจบนะครับแต่ว่าสัญญาณไม่หมดดูต่อครับจบกันต่อนะครับครับชมไฮไลท์ไปพลางๆก่อนนะครับก่อนที่จะเดี๋ยวมาดูนะครับสัญญาณของการแข่งขันคู่ต่อไปครับ